รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณซันภัทรกรขอเอาใจคนที่ชอบงานศิลปะจะพาไปที่สวนซ่อนศิลป์ไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรซ่อนเอาไว้บ้างและที่นี่จะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้ทำกันแต่ที่แน่ๆเป็นแบบ one stop service เลยนะครับทั้งหมดนี้จะอยู่ในนี้เที่ยวกันวันนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมกันครับม้าตัวนี้ชื่อว่าเซนยัตต้าม้าแข่งดังและแพงที่สุดในโลกนะครับนี่ภาพวาดเหรอครับเนี่ยอาจารย์บัญชานำมาวาดนะครับใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่มาดูเอาเขาเป็นเอเรียนมนุษย์ดาวอังคารที่มาจุติอยู่ในโลกใบนี้นะครับสวยมากเลยครับอาจารย์พอมีเวลาว่างวาดรูปให้หน่อยผมจะไปขายต่อนี่อาจารย์ขับเฟอร์รารี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับขับเบนเล่ครับขับเบนเล่โอ้โหเวลาไปถึงสุดนะซันออกไปเลยครับออกไปนอกจอเลยครับผมบอกให้ผู้การหลุดไม่ได้ให้คุณหลุดไปปวดหัวทรู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยข้าวตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองสวัสดีครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่นะครับสวนซ่อนศิลป์นะฮะเป็นสถานที่เที่ยวท่ามกลางธรรมชาตินะฮะเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นอะไรบ้างผู้ชมครับผมอยู่กับเจ้าของที่นี่นะครับลุงน้อยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีลุงที่นี่คือสวนซ่อนศิลป์ใช่ครับเปิดมานานหรือยังครับสวนซ่อนศิลป์นี่ประมาณ10กว่าปีแต่ในส่วนที่เป็นรีสอร์ทนี่มากกว่า20ปีแล้วครับโอ้พื้นที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ฮะเนื้อที่ถ้ารวมทั้งหมดเลยของโรงเนี่ย120ไร่หลอดโหใช่ครับแต่ว่าส่วนที่เป็นสวนซ่อนศิลป์เนี่ยเพียง9ไร่ที่ให้มาเดินเล่นเดินชมครับสวนซ่อนศิลป์นี่มีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับศิลปะครับที่นี่เป็นป่าที่สร้างขึ้นจากไร่ข้าวโพดไม่มีอะไรเลยต้นไม้ทุกต้นในนี้นะฮะปัจจุบัน120ไร่มีเกือบหมื่นต้นก็เหมือนศิลปะภาพหนึ่งที่ลุงน้อยวาดขึ้นแล้วในสวนก็คือเอาศิลปะเนี่ยเข้าไปซุกซ่อนในสวนนะครับลุงน้อยก็เลยตั้งชื่อว่าสวนซ่อนศิลป์ต้นไม้นี่คือปลูกเองด้วยเหรอครับปลูกเองหมดเลยครับ 100% ทั้งหมดเลยเหรอฮะใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่บ้างรบกวนลุงน้อยเชิญเลยครับไปเลยครับนี่คือภาพที่อยากจะพรีเซนต์ว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยลุงน้อยอยากเล่าให้ฟังว่าที่นี่ไม่ใช่สวยงามแล้วในระมิดแล้วลุงน้อยเข้ามาอยู่ในที่ที่สวยงามแต่มันเป็นงานที่สร้างขึ้น 100% ในอดีตปี2029น้อยบินขึ้นเครื่องบินคอปเตอร์แล้วถ่ายรูปนี้ไว้นะครับเป็นดินแดงๆไม่มีอะไรเลยนะครับ2529เกิดยังครับยังครับผมเกิด32ยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับเป็นอะไรอยู่ไม่รู้เสร็จเรียบร้อยแล้วลุงน้อยก็สร้างฝันเห็นไหมครับค่อยๆปลูกจน2549เห็นไหมครับพื้นดินผืนเดียวกันตอนนี้กลายเป็นป่าที่มีไม้ใหญ่ๆมากกว่า 10,000 ต้นครับมากกว่า 10,000 ต้นก็คืออยากให้ทุกคนรักธรรมชาติซึ่งลุงน้อยเชื่อว่าในรอบ10กว่าปีเนี่ยลุงน้อยได้เชิญชวนให้คนปลูกป่าอย่างลุงน้อยเนี่ยลุงน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-80,000 ไร่โอ้ทั่วประเทศไทยที่เขาเรียนแบบอยากจะมีป่าแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วก็ที่นี่ก็เป็นหอศิลป์ที่สวยงามอยากดูศิลปะมากเลยครับลุงน้อยก็ชมมาได้ไหมครับได้เลยครับไป
ข้างบนนี้นะครับเป็นภาพวาดของครอบครัวของลุงน้อยครับทางด้านซ้ายมือดอกบัวนี่เป็นภาพวาดของป้าเล็กนะครับภรรยาลุงน้อยวาดนะครับอ๋อภรรยาชื่อเล็กชื่อเล็กลุงชื่อน้อยชื่อน้อยครับเล็กน้อยโอ้เพราะฉะนั้นเราวาดรูปง่ายๆครับพ่อผมอ่ะชื่อเล็กแม่ผมชื่อน้อยอ้าวจริงเหรอจริงครับอ้าวยินดีครับยินดีครับครับผมแล้วก็นี่เป็นประวัติเล็กๆของครอบครัวนะอ่ะบอกว่าลูกชายคนโตตั้งแต่11ขวบเรียนวาดรูป11 9 7 5 4คนนะครับลูก4คนเลยฮะเรียนวาดรูปเสร็จแล้วไปเรียนกับอาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชเป็นอาจารย์ของครอบครัวเราครับผมกลับบ้านถามพ่อทุกวันพ่อตอบลูกไม่ได้เลยไปหาอาจารย์ว่าผมเรียนกับลูกแล้วกันจะได้คุยภาษาเดียวกันตอนแรกอ่ะให้ลูกไปเรียนแล้วพอลูกมาถามพ่อแบบไม่มีความรู้ด้านศิลปะว่างั้นเถอะใช่พ่อก็เลยไปเรียนด้วยถูกต้องกลายเป็นเรียน6คนเลยนะครอบครัวโอ้โหนี่คือภาพวาดของป้าเล็กเมื่อ20กว่าปีที่แล้วฮะป้าเล็กจบพยาบาลนะครับโอ้ลุงน้อยเป็นมาสเตอร์วอเตอร์คัลเลอร์มาสเตอร์ปัจจุบันนี้เป็นศิลปินที่แสดงทั่วโลกแล้วแต่ลุงน้อยจบกฎหมายครับไอ้วอเตอร์คัลเลอร์แกลเลอรี่นี่คืออะไรครับคือเป็นแกลเลอรี่หอศิลป์ที่แสดงภาพวาดสีน้ำที่มีศิลปินจากทั่วโลกส่งมาแสดงที่นี่โอ้มากกว่า500ภาพนะครับที่นี่มีภาพของศิลปินทั่วโลกทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่นะครับแต่อย่างที่บอกคนเรานี่อยู่ที่ความพยายามนะครับนี่ป้าเล็กวาดอันนี้ลูกคนที่สองวาดนะฮะลุงน้อยกับป้าเล็กนี่คือไม่ได้เรียนมาด้านศิลปะเลยไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่สามารถวาดได้ขนาดนี้คือสุดยอดมากๆใช่ครับนี่ลูกชายคนโตวาดนะครับนี่ลูกสาววาดนี่คนเล็กวาดตั้งแต่5ขวบตอนนี้เขาเป็นเชฟเดี๋ยวตอนกลางวันพวกเราจะได้ทานอาหารเขาฝีมือเชฟที่วาดลูกเก่งคนหนึ่งนะครับเข้าไปดูข้างในต่อฮะห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่ท่านสวรรคตลุงน้อยเองวาดรูปมาทั้งชีวิตเนี่ยวาดแต่ภาพวิวนะครับมีชื่อเสียงก็มาจากภาพวิวนะครับแต่ว่าพอท่านสวรรคตลุงน้อยตัดสินใจบอกว่าอยากจะวาดรูปพระองค์ท่านด้วยมือเราตั้งโปรเจกต์99ภาพทำบุญถวายท่านทั้งหมดเลยนะครับใช้เวลา1ปีเต็มๆในการวาดรูปพระองค์ท่านนะครับนั้นชุดนี้จะเป็นชุดที่ลุงน้อยวาดแล้วใช้ชื่อว่าวาดด้วยหัวใจนะครับในนี้จะมีภาพวาดของในหลวงที่ลุงน้อยวาดทั้งหมดลุงน้อยวาดทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมด99ภาพ1ปีเต็มๆครับนะฮะซึ่งแต่ก่อนลุงน้อยไม่ได้วาดภาพคนด้วยไม่วาดเลยวาดธรรมชาติดอกบัวอะไรอย่างงี้ใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากเห็นเขาว่ากันว่าภาพทั้งหมดที่อยู่ที่นี่คือขายหมดแล้วเหรอครับมีการจองหมดบางส่วนครับบางห้องนะบางห้องจะมีศิลปินบางคนที่เขาขายไปแล้วนะครับของลุงในห้องนี้มากกว่า 90% คือขายไปแล้วรูปนี้เป็นรูปพรินท์หมดเพื่อเอามาจัดเป็นที่ระลึกแต่ภาพจริงออริจินอลเนี่ยเขาซื้อไปแล้วและได้ทำบุญไปแล้วนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็จะเริ่มมีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพในหลวงก็เริ่มมอบหลายๆคนก็เริ่มมอบมาเพื่อให้จัดแสดงอยู่ที่ห้องนี้เอาไว้เป็นเมมโมรี่ถึงพระองค์ท่านลุงน้อยครับมีภาพไหนอยากเล่าเป็นพิเศษไหมครับภาพแห่งความพิเศษของลุงอะไรเงี้ยครับชุดเนี้ยลุงเพิ่งวาดเมื่อเดือนตุลาครบรอบที่ท่านสวรรคตครับนะครับเป็นชุดที่ลุงน้อยรักและภูมิใจมากลุงน้อยตั้งใจวาดชุดนี้เพราะทุกครั้งที่ลุงน้อยจะวาดภาพเนี่ยลุงน้อยจะมีคอนเซ็ปต์ครับว่าชุดนี้จะเขียนเกี่ยวกับอะไรชุดนี้ลุงน้อยให้ชื่อว่าทะเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงชาวไทยน้อมนำตามรอยเสด็จนะครับจะวาดเป็นรูปพระองค์ท่านตั้งแต่ชัดนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ทุกคนรู้จักเคยเห็นมาแล้วแล้วค่อยๆเฟดสีจางลงจนเป็นทองแล้วเสด็จสู่สวรรค์นะครับนี่คือภาพคอนเซ็ปต์ที่ว่าคือเข้มมาเรื่อยๆจนท่านขึ้นสวรรค์แล้วนะครับกลายเป็นทองขึ้นสวรรค์นะครับนี่คือภาพชุดนี้ใช้เวลาวาดนานไหมครับชุดนี้ก็หลายอาทิตย์อยู่นะครับมีเพื่อนลุงน้อยจองเรียบร้อยอยากจะจองทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะรูปนี้ชุดนี้ลุงน้อยบอกว่าต้องเอาไปเป็นชุดเดียวกันเวลาวางเรียงเหมือนพระองค์ท่านขึ้นสวรรค์นะครับมีภาพไหนไหมคะที่ประทับใจภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพที่ลุงน้อยดีไซน์ร่วมกับอาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชที่สอนครอบครัวลุงน้อย
ภาพนี้ทุกคนถ้าคุ้นเคยเห็นเนี่ยจะเห็นมีแมวด้วยลุงน้อยหยิบแมวออกนะครับเพื่อที่จะให้พระองค์ท่านเนี่ยเด่นแล้วเพิ่มดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เหมือนราชินีเนี่ยโอบท่านไว้นะครับเจาะหน้าต่างให้แสงเข้าเพื่อให้ท่านดูสดใสครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือท่านวางมือที่เปียโนเนี่ยเราเข้าเรียนเล่นดนตรีก็พอเข้าใจว่าเนี่ยท่านกำลังแต่งเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงชะตาชีวิตชะตาชีวิตอันโน้ตเพลงถ้าในภาพถ่ายเนี่ยจะไม่ชัดลุงน้อยก็ไปหาโน้ตชะตาชีวิตมาเขียนเต็มแผ่นนั่งดนตรีมานี่เล่นตามนี้ก็คือเพลงชะตาชีวิตเลยอ๋อก็คือดนตรีเป๊ะด้วยโน้ตเป๊ะเหมือนกันถูกต้องครับนี่คือภาพนี้นะครับเขียนเสร็จก็ขอเก็บไว้ให้พวกเราที่มาเยี่ยมชมได้เห็นภาพนี้ภาพนี้จะอยู่ที่นี่ไปตลอดภาพนี้ใช้เวลาวาดนานไหมครับก็2อาทิตย์ได้ครับโอ้โหครับเร็วนะครับครับภาพใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวลุงน้อยจะพาไปดูห้องที่เป็นงานของอาจารย์บัญชาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับไปไปดูเลยครับสนับสนุนโดยTrue Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP นะครับนี่เป็นแกลเลอรี่ของอาจารย์บัญชาใช่ครับเดี๋ยวให้ลุงน้อยพาชมดีกว่าว่ารูปไหนเป็นยังไงบ้างของอาจารย์บัญชาห้องนี้เป็นห้องพิเศษพอดีอาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชเนี่ยมาอยู่ที่นี่ลุงน้อยจะตั้งที่นี่ให้เป็นสถาบันการสอนการวาดภาพสีน้ำโดยเฉพาะตอนนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับอาจารย์แล้วก็บุคคลทั่วไปมาเรียนกันมากมายนะครับรูปนี้เป็นรูปฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีลุงน้อยอยู่กับอาจารย์ทุกภาพที่เขาเขียนนะครับลุงน้อยเห็นกับตาที่แกตั้งแต่ร่างภาพเลยนะครับตอนลงสีทั่วไปรองพื้นลุงน้อยยังช่วยลงเลยนะครับนะครับช่วยกวาดช่วยสาดช่วยอะไรต่างๆแต่ตอนที่แกเก็บรายละเอียดเนี่ยลุงน้อยกล้าพูดได้และขอยืนยันว่าอาจารย์บัญชาศรีวงศ์ราชเนี่ยเป็นหนึ่งศิลปินไทยที่ไปดังทั่วโลกที่ศิลปินทั่วโลกเนี่ยยอมรับนับถือถ้าในเชิงสีน้ำแล้วเขียนพวกซิตี้สเคปต่างๆเนี่ยผมว่าคนนี้เป็นหนึ่งในโลกคนหนึ่งนะครับผมมักจะพูดว่าเขาไม่ใช่มนุษย์โลก เขาเป็นเอเรียนมนุษย์ดาวอังคารที่มาจุติอยู่ในเก่งมากในโลกใบนี้นะครับสวยมากเลยครับโอ้นี่อาจารย์บัญชาใช้เวลาวาดนานไหมครับภาพนี้ใช้เวลาประมาณสัก3อาทิตย์ได้ครับฮะจริงเหรอครับครับผม3อาทิตย์ครับภาพนี้มีเจ้าของแล้วนะครับภาพนี้มีเจ้าของแล้วแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นภาพฝรั่งเศสเป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่สวยงามมากนะครับมันเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยครับนะครับความละเอียดของอาจารย์เขาละเอียดมากในความมืดแกจะมีความสว่างเสมออาจารย์จะบอกลุงน้อยว่าในมืดมันจะมีแสงมีความสว่างอยู่ในนั้นเป็นเงาใช่ไหมใช่ครับเสน่ห์ของเขาก็คือการที่มองเห็นอะไรดีเทลที่อยู่ในความมืดนะครับซึ่งบางครั้งศิลปินทั่วไปเขาจะไม่สนใจมืดก็คือมืดเลยครับผมแต่คนนี้นี่ดีเทลเขาละเอียดมากนะครับเรามาดูการวาดภาพม้าเขานะฮะม้าตัวนี้ชื่อว่าเซนเยต้าเป็นม้าอเมริกันม้าแข่งที่ตอนนี้ดังและแพงที่สุดในโลกนะครับมูลค่าตัวเขาเนี่ย200 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์เป็นม้าแข่งที่ไม่เคยแพ้ชนะทุกแมตช์นะครับนี่ภาพวาดเหรอครับเนี่ยอาจารย์บัญชานำมาวาดนะครับเขียนเหมือนจนเอาไปถาม Google ตอบเลยครับว่าเซนยัตต้า2ภาพนี้ก็มีคนเป็นเจ้าของแล้วนะครับ2ภาพนี้ใครอยากรู้ราคาเท่าไหร่มาดูเอาานี่มีบอกอยู่ครับครับสวยงามมากนะครับสวยมากฮะอาจารย์เป็นคนที่เขียนทุกอย่างนี้จะศึกษาล่วงหน้านะครับม้าเนี่ยอาจารย์จะเขียนอาจารย์จะต้องเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ว่าม้าสายพันธุ์นี้ม้าตัวนี้เนี่ยกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยลุงเห็นอาจารย์ทำงานแล้วลุงทึ่งครับโค
คมแกจะศึกษาว่าตาเป็นยังไงหูเล่าให้ลุงฟังว่าหูม้าเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเขากำลังคิดอะไรหูไปข้างหน้าหูไปข้างหลังอะไรเงี้ยฮะมันจะมีความหมายที่ไม่เหมือนกันบอกอารมณ์ของม้าในตอนนั้นด้วยใช่ครับใช่นะครับนี่ความพิเศษของงานของมือระดับโลกน้อยครับอยากเจอตัวจริงแล้วอาจารย์บัญชาเข้ามาไหมโชคดีอาจารย์อยู่ที่นี่ครับกำลังวาดภาพไปไปหาอาจารย์บัญชากำลังวาดภาพอยู่ลุงก็จะเรียนกับอาจารย์จนทุกวันนี้60กว่าแล้วยังเรียนไม่เลิกนะครับยังเป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่ทุกวันนะครับเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีจบนะครับมาดูอาจารย์บัญชาวาดภาพนะครับซันนี่อาจารย์บัญชาศรีวงศ์ล่านี่ซันนะครับน้องซันสวัสดีครับผมซันนะครับครับผมอาจารย์พอมีเวลาว่างวาดรูปให้หน่อยไหมผมจะไปขายต่ออาจารย์พอมีเวลาว่างวาดรูปให้หน่อยไหมผมจะไปขายต่อโอ้ภาพวาดอาจารย์นี่มูลค่าสูงริ้วเลยนะฮะวาดสามอาทิตย์เองนี่อาจารย์ขับเฟอร์รารี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับขับเบนเล่ครับขับเบนเล่ครับขับเบนเล่โอ้โหเป็นตัวบีเหมือนกันลุงน้อยเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่มนุษย์โลกนะครับเป็นมนุษย์ดาวอังคารเอเลี่ยนดาวอังคารผมอยู่ดาวอังคารส่วนเหนือนะโอ้มาเก่งมากแล้วใครที่มาที่นี่จะได้เรียนกับอาจารย์บัญชาไหมใช่ครับอาจารย์อยู่ที่นี่นะครับตอนนี้เราเปิดเป็นสถาบันการสอนสีน้ำนะครับถ้าเบสิกทั่วๆไปเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มจากลุงน้อยปูให้พอขึ้นไปถึงแอดวานซ์ระดับหนึ่งอาจารย์จะต่อยอดให้นะครับตอนนี้เราก็จะมีนักเรียนที่มาเรียนกันอยู่หลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่อายุ70กว่าจนมาถึง7ขวบนะครับประมาณ5ขวบสนุกมาก5ขวบก็มาแล้วเหรอใช่ครับใช่สนุกดีครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์บัญชาว่าต่อแล้วไม่รบกวนแล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเดินเล่นกันต่อไปเลยฮะใช่ครับลุงน้อยใช่ครับห้องนี้เป็นศิลปินท่านหนึ่งนะครับคนไทยแต่ว่าไปดังเวิลด์คลาสเหมือนกันอาจารย์ได้รับเชิญไปทั่วโลกเพื่อไปสอนการวาดกุหลาบครับนะครับตอนนี้ภาพอาจารย์ได้แสดงอยู่ในพระราชวังบักกิงแฮมที่อังกฤษโอ้อาจารย์เพิ่งได้รับเชิญให้เป็นมาสเตอร์ของอังกฤษนะครับสิ่งที่โดดเด่นของอาจารย์ก็คือการวาดทุกภาพอาจารย์เนี่ย without drawing ก็คือไม่มีการล่างเลยครับอาจารย์วาดสดทันทีโดยไม่ต้องล่างไม่มีการล่างเหมือนที่เราเห็นอาจารย์ใช่ครับไม่ต้องล่างดินสอไม่ต้องอะไรเลยค่อยลงสีแกลงฟรีแฮนด์เลยครับแล้วผมถามในมุมลุงน้อยครับถ้าลุงน้อยจะวาดโดยการที่ไม่ได้สเก็ตก่อนลุงน้อยทำได้ไหมครับแบบนี้ลุงน้อยทำไม่ได้ให้ลุงวาดไม่รู้กี่วันยังไม่ได้เลยเพราะดีเทลในนี้มันเยอะดีเทลเยอะนะครับมันก็เทียบเท่ากับการวาดภาพผิวภาพนึงเหมือนกับกรีบอยู่หลายมุมด้วยป่ะครับมุมนี้รับแสงมุมนี้ไม่โดนแสงใช่มันคุณดูยังไงฮะดูกรีบดอกเขาถูกไหมฮะโอ้คมมากเลยนะโอ้คมขอบคมคมอ่ะเหมือนดอกจริงอันนี้จะมีความต่างอันนี้จะเป็นภาพที่วาดแล้วคมชัดอันนี้เป็นเขาเรียกว่า wet on wet นะครับก็คือการใช้น้ำลงก่อนแล้วก็การเขียนให้เขาไหลเขาฟู่ไปแบบไหนยากกว่ากันครับยากคนละแบบนะครับแต่ว่าความแม่นยำสำคัญนะครับการที่คุณทำเวทออนเวทแล้วคุณเว้นให้เกิดแสงอย่างเงี้ยพวกเนี้ยถ้าเกิดคุณควบคุมไม่เป็นหรือช้าเนี่ยสีพวกนี้ก็จะไหลเข้าไปที่นี่การที่เกิดแสงเงาตรงนี้ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นคนที่วาดจะต้องมีความแม่นยำมากนะครับในการที่ปาดป้ายแต่ละครั้งน้ำหนักมือก็มีส่วนด้วยคนนี้ก็เป็นเอเลี่ยนคนหนึ่งแล้วคนที่เขียนกุหลาบอย่างเดียวครับไม่เขียนอย่างอื่นโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะลุงน้อยครับห้องนี้ก็เป็นงานของอาจารย์บัญชาเช่นกันใช่ครับในนี้ทั้งหมดนี้เป็นออริจินัลนะครับไม่ใช่ภาพพรินท์เป็นภาพจริงมีเจ้าของแล้วนะครับเราขอยืมมาแสดงมีเจ้าของแล้วหมดทุกภาพทุกภาพสวยอ่ะเทียมมาดูอาจารย์วาดหลายคนที่มาเที่ยวที่นี่เขาเดินมาแล้วเขากลับไปตรงนู้นแล้วถามลุงบอกว่ามีการสเปรย์กลิ่นม้าไหมเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกลิ่นม้ามันออกเหรอครับผมบอกว่าอาจารย์เขาเขียนมีชีวิตมากเขียนจนมีชีวิตจนได้กลิ่นม้าออกมาเลยครับครับพูดกันขำๆครับโอ้สุดยอดไปกันต่อฮะตรงนี้ก็จัดเป็นศูนย์อังกฤษนะครับตรงนี้ก็ช้างปั้นไม้กลายเป็นหินนะครับเป็นช้างที่ลุงน้อยออกแบบปั้นขึ้นมาเองนะครับทำด้วยเพทติฟายวูดหรือไม้กลายเป็นหินปั้นขึ้นมาเองเหรอครับก็มีช่างมาช่วยนะครับแล้วก็เอาหินเนี่ยติดเป็นชิ้น
ป็นเท็กเจอร์นะครับอันนี้เป็นงานสกัลเจอร์ตัวหนึ่งที่มีความสวยงามมากครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาตามล่าหาช้างตัวนี้ครับเวลาเข้ามาเขาจะถามว่าช้างผมอยู่ไหนช้างผมอยู่ไหนก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับผมข้างหน้าผมนี่คือในส่วนของห้องพักหรือเปล่าครับครับเพียงนี่เป็นรีสอร์ทด้วยใช่ครับมีที่พักด้วยครับก็หลายคนที่เข้ามาเรียนเขาก็มาพักนะฮะบางคนอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะครับครับผมแล้วก็มาเรียนศิลปะกันในนี้มีที่พักมีงานศิลปะให้ชื่นชมนะครับมีร้านอาหารอร่อยร้านอาหารร้านกาแฟน่ารักน่ารักขนมพร้อมครับเรียกว่า one stop service ใช่ครับครบเลยส่วนในห้องพักห้องแรกนะครับครับลุงน้อยครับห้องนี้คือตกแต่งสไตล์ไหนฮะห้องนี้ก็คือสไตล์ออกอาร์ตอาร์ตนะครับครับง่ายๆก็คือเน้นเรื่องศิลปะเป็นหลักนะครับบ้านก็จะออกสไตล์แบบคันทรีนิดนึงนะฮะหลังคาทรงสูงการฉาบปูนก็จะให้ดูหยาบๆนะครับเหมือนกับงานสร้างบ้านในชนบทที่เมืองนอกอันนี้คืองานวาดเองใช่ไหมครับเพ้นนี่ก็คือเพ้นเองนะครับนี่น้องสาวลุงน้อยซึ่งเขาสอนด้านสีอะคริลิกอยู่ที่นี่ครับนะครับเขาเป็นคนเพ้นนะครับอันนี้ก็ในห้องพักเราก็จะมีภาพเพ้นสนุกๆกันสำหรับคนชอบศิลปะก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาร์ตคล้ายๆเป็นอาร์ติสต์เฮาส์เลยนะฮะเผื่อใครอยากวาดภาพออกมานั่งชมธรรมชาติจะได้มีจินตนาการใช่ครับเดี๋ยวไปดูห้องพักอีกห้องนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไปครับอันนี้เราเรียกว่าบ้านสวนศิลป์นะครับบ้านสวนศิลป์เป็นบ้านที่ลุงน้อยชอบในอดีตนี่ลุงน้อยอยู่ที่8ริ้วนะครับชอบไปเที่ยวตามคลองครับบ้านจะออกสไตล์เนี่ยเหมือนบ้านริมคลองนะครับยกพื้นใต้ถุนสูงก็เกิดความประทับใจตั้งแต่สมัยเด็กๆครับก็เลยมาสร้างบ้านออกสไตล์แบบชนบทเช่นเดียวกันในห้องเนี่ยก็จะเน้นเรื่องศิลปะครับเห็นไหมฮะเห็นภาพเพ้นครับสวยงามก็จะมีภาพที่เพ้นนะครับรูปวิวทิวทัศน์ต่างๆนี่นะครับมาดูฮะภาพเพ้นสวยมากอันนี้ก็เป็นงานเพ้นกันเองนะครับเพ้นกันเองอย่างห้องนึงเพ้นนานไหมครับลุงน้อยก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะหลายวันหลายวันนับวันฮะไม่นับเดือนเพ้นกันเองนี่คือคนในครอบครัวทั้งนั้นก็น้องสาวลุงเป็นหลักสุดยอดโอ้โหสวยงามคนที่เสพศิลปะก็จะชอบที่นี่ที่นี่มีศิลปะให้คุณดูแทบทุกอนูเลยก็ว่าได้ใช่ครับลุงน้อยผมอยากเป็นศิลปะบ้างอยากเรียนแล้วไปเรียนได้ไหมครับได้เลยไปเดี๋ยวจัดให้ไปเรียนศิลปะกันเดี๋ยวดูเมื่อวานนี้มีเด็กคนนึงมาวาดกับลุงนะลูกศิษย์ลุงอายุ5ขวบเขียนได้ดีมากเลยเอาแล้วเดี๋ยววันนี้จะดูว่าตัน31ใช่ไหมครับน่าจะพอสู้ได้เดี๋ยวดูกันนะฮะถ้าเขาทำไม่ได้ก็ต้องคิดกันเองว่าเด็ก5ขวบทำได้ครับอันนี้ฆ่าผมเสาร์หน้านะครับเรามาติดตามกันต่อมาดูกันครับว่าคุณซันของเราจะวาดรูปออกมาสวยสู้เด็ก5ขวบได้หรือเปล่าและอาหารของที่นี่จะมีอะไรน่ากินบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเวลาไปถึงสุดนะซันออกไปเลยครับออกไปนอกจอเลยครับผมบอกให้ผู้กันหลุดไม่ได้ให้คุณหลุดไปปวดหัวเห็นไหมครับง่ายไหมโอ้โหดิเด็ก5ขวบเขายังทำได้เลยโอ้โหเหมือนกับไปการปลุกเขาให้เขาตื่นเอ้ยตื่นไหวไหมเนี่ยสามารถซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะครับแล้วลุงน้อยนี่ซ้ำบ่อยไหมบ่อยครับฟ้าเหลืองอะไรอ๋อฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองหยอกครับ